เห็นบอกว่าตอนนี้คือเครียดหนักถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกไงพอเล่นไลฟ์บ่อยๆก็อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีส่วนหรือเปล่าแต่ว่าเล่นเรื่องบ่วงวิมาลาเนี่ยหนูค่อนข้างแบบบทที่หนูได้มันเครียดมากเครียดแทบจะทุกซีนเลยไม่รู้ว่าร้องไห้เยอะหรือว่ามันความเครียดอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบการหายใจมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปหาหมอแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเยื่อบุโพรงจมูกมันบวมแล้วทีนี้หนูก็หายใจเหมือนหายใจได้แค่ข้างเดียวที่มันสะดวกนะคะอีกฝั่งนึงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหายใจไม่เท่าอีกฝั่งนึงเราก็เลยไปเช็คกับหมอดูแล้วหมอก็เลยบอกว่าเยื่อบุโพรงจมูกมันบวมทีนี้เราก็เลยต้องทำการรักษาด้วยการแบบผ่าตัดเลเซอร์ก็เพิ่งไปทำมาได้4 วันมันอันตรายขนาดไหนบ้างโรคนี้จริงๆแล้วหมอบอกว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันสามารถรักษาได้ด้วยคลื่นวิทยุเห็นคุณหมอบอกนะคะด้วยการทำ RF ก็คือเหมือนเอาเข้าไปเลเซอร์เพื่อให้เยื่อบุข้างในเนี่ยมันยุบตัวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากความเครียดกดดันคือหมอก็ถามหนูนะว่าหนูเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือว่าไซนัสหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ามันถึงเป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหมอถามหมอว่ามันเกี่ยวไหมกับความเครียดความกดดันหรือความเล่นไลฟ์เยอะแล้วใช้พลังคือจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีการแบบเวลาเราร้องไห้มันมีการหลั่งน้ำมูกออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็เวลาเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดน้ำตาอะไรเงี้ยเราก็แบบมีสั่งน้ำมูกแบบแรงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบว่าห่วงสวยเวลาเล่นแบบอะไรแบบเนี้ยหนูก็เล่นเต็มที่อ่ะแบบเส้นเลือดปูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยตอนหายใจไม่ออกกลัวไหมตอนนั้นคือหนูไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรขนาดนั้นแต่หนูแค่รู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะเวลาเราแบบหายใจแรงๆหรือว่าเวลาเล่นแบบบทแบบโมโหอย่างงี้ใช่ไหมแบบเราแบบหายใจแล้วจมูกมันแบบมันฟุบข้างเดียวอ่ะหนูก็เลยแบบไม่ได้อ่ะต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เครียดเหมือนกันแต่เราทำอะไรเต็มที่นะหนูทำอะไรหนูทำแบบเต็มที่อยู่แล้วหนูก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาว่างเนี้ยเราค่อยแบบไปหาหมอดีกว่าเนี่ยค่ะก็เลยได้มีเวลาไปหาคุณหมอมาแล้วตอนนี้ก็โอเคขึ้นตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ 100% ค่ะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมา4 วันคุณหมอว่าต้องรอดูประมาณ 1-2 อาทิตย์รอให้แผลที่เขาเข้าไปเลเซอร์เนี่ยมันหายก่อนแล้วรอดูว่าแบบมันดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดีขึ้นหนูก็ต้องไปทำอีกรอบจริงๆเล่นไลฟ์บ่อยๆมันทำให้เราเครียดไหมทำให้เราเครียดไหมคือถ้าเราหลุดออกจากตรงนั้นได้เร็วมันก็ไม่เครียดค่ะแต่หนูแค่ทุกซีนของหนูมันเครียดเรื่องนี้มันก็เลยค่อนข้างหนักกับหนูหน่อยเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันพอมันเครียดทุกซีนมันเลยสะสมโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเวลากลับบ้านไปบางทีก็มีแบบดาวบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงมันความรู้สึกเป็นยังไงตอนที่กลับความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะความรู้สึกมันแบบเหมือนหนูชอบกลับไปดูซีรีส์ใช่ไหมหนูชอบแบบเอะอะก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้ง่ายกว่าที่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนแบบมันดาวที่บ้านงงไหมหนูตอนนี้หนูอยู่คนเดียวไงแบบแม่เขาก็ชอบโทรมาถามบ้างแหละว่าหนูแบบเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างถ่ายละครเครียดไหมหนูก็พยายามแบบเหมือนบอกให้แม่สบายใจว่าหนูโอเคหนูไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่อยากเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเราโอเคแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้เร็วอ่ะมันก็จะหายเครียดหรือว่าหายดาวเร็วอะไรเงี้ยค่ะมันต้องปล่อยวางตัวเองไงบ้างคือสำหรับหนูต้องทำอะไรที่มันแบบรีแลกซ์อะไรเงี้ยบางทีก็เล่นกับน้องหมามันจะทำให้เรารู้สึกใจฟูมากขึ้นอะไรเงี้ยหนูเป็นคนแบบชอบกอดชอบหอมอะไรเงี้ยคือถ้าเราได้กอดได้หอมได้เล่นกับหมาอะไรเงี้ยหรือแบบเจอเพื่อนก็ได้แบบเมามอยกับเพื่อนเวลาเราได้ระบายหรือได้พูดอะไรกับใครสักคนนึงที่แบบเราพูดแบบเปิดอกได้อะไรเงี้ยหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเราหายเครียดมากขึ้นเราจะลืมแบบการทำงานที่เราแบบเหนื่อยๆมาไปอะไรเงี้ยค่ะต้องปรึกษาแม่หนิงไหมเขาเล่นไลฟ์มาบ่อยหนูเห็นเขาเครียดทุกวันเลยตอนยิ่งกว่าตอนเล่นไลน์หนูว่าตอนเนี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ